เหตุของตัวโรงพยาบาลสามห้าที่ท่านจบนะครับจบตัวเกี่ยวกับสามีเจ้าติดของอาวุธไม่ได้ไงโบเดนคนสามีน้องน้องเพ็งน้องเพ็งโทษน้องสามีโทษน้องน้องตอนปลงศพของบ้านนี่ไม่รู้จะยังไงหนักอีกเพราะตอนนี้ก็อยู่ก็เหมือนก็ฝันนะรู้ว่าลูกยังอยู่ตอนที่ส่งลูกนั่นแหละวันนั้นน่ะไม่รู้ว่าทำใจยังไงได้ต้องจริงจริงเข้าใจในจุดนี้แหละพ่อแม่ทุกคนเราก็เข้าใจในจุดนี้ก็รู้สึกดีนะครับเขาจะต้องก็เหมือนผมก็เหมือนกันเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของรุ่นพี่ๆของน้องเปรมที่มาขอโทษที่หนึ่งถ้าเป็นเกิดเหมือนผมมันก็เหมือนกันก็มาขอโทษผมว่าโอเคนี่ทำใจได้บ้างหรือยังไม่ได้ยังเลยครับยังทำใจไม่ได้คือหมอผ่าชันสูตรน้องเฟรมเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะเสร็จนี้นะครับแล้วจะรับศพกลับยังไงยังครับยังไม่กลับต้องรออะไรครับต้องรอให้จบตรงนี้ก่อนให้เสร็จสิ้นผมไม่ต้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเพราะไกลนะคือให้จบแล้วก็พาน้องกลับถ้าไม่จบผมก็ไม่กลับเพราะน้องอยู่นี่ไม่เป็นไรให้น้องอยู่โรงพยาบาลนิติเวชตำรวจพ่อกลับใต้หรือจะกลับมาที่โคราชครับกลับใต้เลยครับคุณพ่อมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาช่วยเหลืออะไรยังไงไหมครับไปนี่เอาไปตามกระบวนการครับต้องรอกระบวนการให้จบแล้วก็ผมก็ได้พาน้องกลับบ้านได้เบื้องต้นที่หมอแจ้งคือมีของแข็งกระแทกตรงลิ้นปี่ที่ทำให้เสียชีวิตอันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่อีกส่วนนึงอันนี้ยังไม่รู้